ิดว่าท่านก็ควรจะกลับอ่ะนะอืมแต่ว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยก็ขอให้ท่านคิดด้วยว่าบ้านเมืองเราเนี่ยนะประชาชนก็ไม่ได้มีก็ไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อให้ท่านกลับอย่างเดียวนะบ้านเมืองเขาอยากจะพัฒนาด้วยเป็นประชาธิปไตยเขามันใช้คำว่าสู้กันมาเพราะนั้นอย่ายอมฝ่ายง่ายๆเพียงเพื่อให้ตัวได้กลับบ้านการที่คุณทักษิณมั่นใจขนาดนี้แล้วเนี่ยว่าจะกลับประเทศไทยและบอกวันเวลาสถานที่ครบเนี่ยด้านหนึ่งมันเป็นการที่เขาต้องมั่นใจแล้วว่าหนึ่งรัฐบาลต้องเป็นรัฐบาลที่เขาคุยได้และทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามที่เขาคุยไว้หรือจัดการไว้หมดแล้วมันก็ต้องสอดคล้องกันสิคือเป็นรัฐบาลที่เขาคุยได้แต่ประชาชนไม่คุยด้วยอ่ะดิประชาชนมีความคิดนะคุณครับอย่าไปเที่ยวนึกว่าประชาชนกินหญ้าอยู่นะเว้ยมาเสียกันแล้วก็บอกว่าโอ้ยย้อนๆนะคุณกรุงอำนาจเหมือนเดิมแต่ขอผมกลับบ้านเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะแต่กลับมาเนี่ยสมมติกลับมาเนี่ยแต่ว่ายังโหวตคุณเศรษฐาไม่ได้แต่ยังเกาะกันอยู่แน่นเนี่ยคนก็ยังโอเคนะอ๋อโอเคว่าต้องสู้ตายนะเพราะว่าผลเลือกการเลือกตั้งวันนี้ทั้งพรรคพระทั้งพรรคเพื่อไทยทั้งพรรคก้าวไกลเนี่ยอย่าเล่นการเมืองเฉพาะพรรคนะครับคุณกำลังเป็นตัวแทนความหวังของผู้คนคุณถอยเนี่ยเขาหมดกำลังใจนะเขาดีใจวันที่ผลเลือกตั้งออกเขาดีใจวันที่คุณเซ็นเอ็นเอ็มโอยูกันเขาดีใจทุกครั้งที่แปดพรรคทุกครั้งที่ไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยระยะหลังเนี่ยเวลาเขามองเขาระแวงแล้ว มันจะแปลงๆเว้ยอะไรเงี้ยนะแต่ว่าสิ่งที่อยากจะบอกก็คือการเมืองไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะครับครับอาจารย์คิดว่ารอบนี้จะมีรายการหลอกกันเล่นอีกไหมฮะสำหรับคุณทักษิณไม่เชื่อว่าหลอกนะไม่คิดว่าหลอกคิดว่าเอาละแต่ว่าสิ่งที่ว่าเขาเอาแล้วเนี่ยคือกลับแน่เนี่ยอยู่บนพื้นฐานความเชื่อมั่นอะไรถ้าเขาคิดว่าเป็นเรื่องเพราะเขาต้องการมารับโทษตามกฎหมายแล้วก็หาทางภายหลังนะจะติดคุกนานเท่าไหร่หรืออะไรเนี่ยก็หาทางกันทีหลังไอ้อย่างนี้ก็โอเคแต่ถ้าเขาเอาผลจากการเลือกตั้งเนี่ยเอาไปแลกกับการที่เขากลับบ้านเนี่ยคนบอกเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะเพราะคนเขาอยากชนะฝ่ายอำนาจเก่าอยากให้ฝ่ายอำนาจเก่าเนี่ยวางมือเพื่อเพราะว่าเขาแสดงออกแล้วจากการเลือกตั้งประชาชน 70% ต้องการอาจารย์มีอะไรอยากฝากบอกคุณทักษิณไหมนอกจากแฮปปี้เบิร์ธเดย์ก็ผมยินดีด้วยนะแล้วผมก็คิดว่าท่านก็ควรจะกลับนะแต่ว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยก็ขอให้ท่านคิดด้วยว่าบ้านเมืองเราเนี่ยนะประชาชนก็ไม่ได้มีก็ไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อให้ท่านกลับอย่างเดียวนะบ้านเมืองเขาอยากจะพัฒนาด้วยเป็นประชาธิปไตยเขามันใช้คำว่าสู้กันมาเนี่ยเพราะนั้นอย่ายอมอีกฝ่ายง่ายๆเพียงเพื่อให้ตัวได้กลับบ้านอย่างเงี้ยโอเคกลับมาต้องถึงแม้จะอยู่ไงก็ต้องสู้ท่านนะนะยังไงเสียเขาก็เชื่อกันว่าท่านเป็นกำลังสำคัญในการสู้ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ